พันกับที่หนึ่งนะคะก็คือว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2563ค่ะก็ประมาณรู้จักกันสนิทกันคบหากันประมาณในระยะเวลาสั้นๆค่ะหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปเพราะเราก็ทราบว่าเขาได้มีครอบครัวจนกระทั่งปี2566เนาะในวันช่วงต้นปีหรือว่าประมาณปลายปี65พอดีเนาะมันควบเกี่ยวกันก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันรู้จักกันคุยกันอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นพันก็สนิทกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลา1นะคะแล้วเรื่องของการโอนเงินอะไรเงี้ยมีการโอนให้กันเรื่องอะไรบ้างอ๋อก็เหมือนนี่ก็มีพี่เขายืมเงินปกติค่ะยืมเงินคืนบ้างไม่คืนบ้างครับค่ะวันนี้ที่มินนี่ออกมาเนี่ยวันนี้ที่มินนี่ออกมาเนี่ยต้องการจะมาชี้แจงในประเด็นนี้เป็นหลักๆใช่ไหมที่มีคนพาดพิงไปถึงว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยกับพี่หนึ่งค่ะก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างค่ะเพราะว่าตอนที่เขายืมเงินเราโอนให้หรือว่าเป็นใครโอนให้ส่วนมากจะเป็นคนอื่นโอนให้ค่ะเพราะหนูส่วนมากจะชอบไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยต้องแบบรบกวนคนอื่นไม่มีเงินติดบัญชีค่ะจำนวนเยอะไหมครับเงินที่เขายืมจำนวนก็ไม่เยอะค่ะครั้งละบ่อยได้ไหมคะเปิดเผยอันนี้ขอให้ทางเปิดเผยเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงยืมเงินเราครับก็ข้าราชการตำรวจนะพี่ก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่าพี่ขออนุญาตสอบถามจริงๆเลยระหว่างเรากับพี่หนึ่งภาคภูมิมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างไหมบางคนบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่มีไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันครับแล้วสถานะเป็นแฟนกันไหมคะสถานะจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะคบหากันในฐานะอะไรฮะก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วขออนุญาตสอบถามตอนนี้ยังคบหาอยู่ใช่ไหมคะขออนุญาตสอบถามภาพที่ปรากฏผ่านสื่อนะฮะภาพนั้นเนี่ยมีการถ่ายในเรื่องโอกาสอะไรแล้วใครเป็นคนขอถ่ายภาพไหนคะภาพที่ปรากฏภาพถ่ายภาพของแก้มอะไรเงี้ยภาพสองภาพที่หลุดออกไปใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่หนูนี่แหละค่ะถ่ายในแต่ว่าเป็นสถานะนะทำไมถึงขั้นต้องมีการถ่ายภาพเอาแก้มเอาอะไรไปแนบชิดหอมแก้มไปกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกหนูก็คนคบกันนะเนาะในระยะเวลาสั้นๆเวลานึงช่วงนั้นคือยังช่วงนั้นคือพี่หนึ่งเขายังคบกับภรรยาเขาอยู่ไหมก็ยังคบนะคะเรารู้ไหมก็รู้ค่ะพี่หนึ่งบอกไหมครับว่าเขามีภรรยาแล้วอย่างที่หนูแจ้งไปเบื้องต้นเนาะปี63ในนั้นหนูก็เลิกคุยกันไปจนเวลา2ปีปีสิ้นปีสิ้นปี65พอดีถึง66หนูก็ได้กลับมาคุยกันพันต้นปี66พอดีพี่ขออนุญาตถามไปรู้จักกับพี่หนึ่งภาคภูมิได้ยังไงเล่าให้ฟังรู้จักที่งานเลี้ยงในตัวจังหวัดเลยค่ะใช่จังหวัดยังไงต่อหลังจากนั้นก็รู้จักกันเลยทีนี้ขออนุญาตสอบถามนะครับว่าพี่หนึ่งเนี่ยแกรู้ไหมว่าเงินที่ได้มาจากไหนรู้ไหมฮะอันนี้หนูขอไม่ตอบเนาะขอตอบคำถามนี้ดีกว่ากับบิ๊กโจ๊กนี่รู้จักกันไหมครับกับบิ๊กโจ๊กว่าท่านบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักหนูแน่นอนค่ะแต่หนูรู้จักท่านแน่นอนแต่หนูคิดว่าในวันนี้ยังไงท่านก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะข่าวออกไปเยอะขนาดนี้เคยเจอกี่ครั้งครับเคยเจอประมาณ 2-3 ครั้งค่ะหนูไปงานเลี้ยงกับพี่หนึ่งค่ะที่ไหนครับเจอที่ไหนคุยอะไรกันไหมครับได้มีการพูดคุยไหมไม่มีค่ะแต่มีแบบว่าไปร้องเพลงก็คือหนูเป็นคนชอบร้องเพลงหนูคิดว่าท่านคงจำหนูไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือมีคลิปที่หลุดออกไปคลิปกับภาพที่ปรากฏเนี่ยคือเป็นคนไปขอถ่ายเองหรือว่ายังไงคะหนูเป็นคนไปขอถ่ายค่ะแล้วรูปภาพอ่ะที่ปรากฏที่มีพี่เอสุภชัยด้วยหรือมีอะไรอย่างไม่เคยหนูไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูดอ่ะในวันนั้นก็คือ PCT ชุด4อ่ะค่ะมาจับกลุ่มหนูตรวจค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปหนูก็จำไม่ได้ว่ามีตำรวจอ่ะประมาณ2คนนะในเวลานั้นที่อยากจะสนิทกับหนูที่สุดแล้วในการจับกลุ่มครั้งนั้นชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวคล้ำๆสูงๆหน่อยหนูก็จำไม่ได้ว่าเขายศเป็นอะไรน่าจะเป็นตม.หรือทุกอย่างเขาก็มาคุยกับหนูว่าเนี่ยพี่มาจับกลุ่มตรวจคนนู้นนี่นั่นหนูให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รูปวันนี้ที่หนูมาเนี่ยหนูอยากจะมาชี้แจงด้วยในมุมของหนูก็คือรูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูอะทำไมมันถึงหลุดออกไปแล้วเอาพี่ๆนักข่าวถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้เปิดหน้าไหมหนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้วหนูทำไมต้องปิดอะคะถูกไหมคะหนูก็อยากจะทราบว่าในวันนั้นน่ะที่ตำรวจมาจับกลุ่มตรวจค้นหนูหนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนแต่ในวันนี้ทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูตัวพี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนูท่านบิ๊กโจ๊กเองก็เดือดร้อนเพราะหนูเพราะมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลยสักช่องทางแสดงว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจแล้วหนูครอบครัวล่ะคะอะไรคะโทรศัพท์อยู่ที่ไหนโทรศัพท์อยู่ที่ PCT 4ค่ะตำรวจที่ชุดจับไปใช่
มินี่เชิญเลยครับต่อเลยค่ะแล้วหนูก็เลยอยากขอเหมือนว่าความเป็นธรรมหน่อยนิดนึงว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราอ่ะมันหลุดไปรูปเราไม่เคยไปที่ไหนทำไมมีทั้งภาพมีทั้งแชทข้อความที่เราคุยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะหนูก็ปกป้องในสิทธิ์ของหนูแล้วส่วนตัวของพี่หนึ่งเองอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะทำอะไรกับหนูเพราะหนูไม่ได้ทำเว็บพนันน่ะแล้วในวันนั้นน่ะประมาณ3:00กว่าที่หนูถูกจับกุมตรวจค้นสองตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำพวกหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียนหนูก็ไม่เขียนสิแล้วก็มาเดินวนเวียนหนูว่าเฮ้ยทำไมในโทรศัพท์มีรูปของท่านลูกหัวหน้าพี่ด้วยลูกพี่ด้วยเนี่ยอันนี้รู้ไหมเป็นลูกพี่หนูก็ไม่ตอบเพราะหนูคิดว่าอ้าวพี่เป็นตำรวจเหมือนกันพี่ทำไมมาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่ไม่ความจริงแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอเรื่องมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมาหนูว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดหนูให้ความร่วมมือเขาอะเขียนตามที่เขาบอกไปอะมันก็คงจะจบเขาก็คงจะได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการวันนี้เขาก็เลยเอารูปส่วนตัวของหนูไปเปิดเผยรูปไม่ว่าหนูจะเป็นคนสองคนเขาจะคบกันรักกันมันก็เรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ลูกหนูอ่ะ6ขวบแล้วนะเล่น TikTok เป็นวันนี้หนูต้องออกมาอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวเพราะมันคือชีวิตหนูเหมือนกันทั้งชีวิตทุกสื่อเป็นหน้าหนูหมดคนเดียวอย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูอ่ะได้มีหลักฐานว่าหนูได้ออกมาพูดแล้วนะหนูก็ได้มีปากมีเสียงเหมือนกันไม่ใช่ทุกวันตื่นเช้ามามีแต่รูปหนูออกรูปเดิมใส่เสื้อวอลเลย์เชลตัวเดิมรูปเดิมแต่หนูไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะหนูตอบความจริงมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าภาพที่มันเผยแพร่กันอยู่เนี้ยภาพแนบชิดภาพก่อนเนี้ยยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนเอามาโพสเพราะว่ามันเคยมีว่าพี่หนึ่งเคยพูดพี่หนึ่งเคยพูดว่าห้ามโพสนะห้ามเลยนะแต่มันไม่เคยหลุดไปเลยสักครั้งใครที่เป็นเพื่อนในจีหนูเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหนูเป็นเพื่อนในติ๊กต็อกหนูไม่มีอะไรที่หนูเคยโพสออกไปขนาดรูปกับพี่เอสุภชัยที่หนูไปขอถ่ายเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนดังถูกไหมคะท่านบิ๊กโจ้ก็เป็นคนดังพอหนูไปขอถ่ายหนูก็เก็บไว้ในโทรศัพท์หนูไม่ได้ไปโพสโอ้อวดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเจอใครนะแต่ทำไมรูปในโทรศัพท์หนูทุกอย่างมาอยู่ในสื่อทุกคนทุกสำนักมีหมดอมรินทร์ทีวีไปสัมภาษณ์ที่บ้านหนูเอาโทรศัพท์แม่บ้านหนูไปเปิดดูหนูยังไม่โกรธเลยไปเปิดฟังคลิปเสียงกับลูกชายหนูว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะซื้อโกให้ลูกนะแม่บ้านก็โทรมาแล้วว่าเนี่ยเขามาขอโทรศัพท์ไปโดยที่ไปเปิดแล้วก็ถ่ายเลยหนูไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นแม่บ้านหนูเป็นพม่าสองคนเขาไม่รู้เรื่องหนูไม่โกรธเลยทีนี้เรามองว่าพี่ก็ไม่รู้จักทนายตั้มรู้จักไหมคะหนูไม่รู้จักทนายตั้มค่ะตอนนี้คดีความโดนจับเป็นไงบ้างครับดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะแล้วตอนนี้คดีความโดนจับเป็นไงครับคดีก็ยังอยู่ดำเนินคดีค่ะต้องอันนี้ให้ทนายตอบค่ะแล้วข่าวที่ออกมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์อยากจะแจงตรงนี้ยังไงเอาประเด็นนี้ครับก็เดี๋ยวให้ลูกคดีเป็นคนตอบดีกว่านะคะแต่ว่าหนูเป็นเจ้าแม่เว็บพนันวันนี้หนูมาหนูยังมาแบบดูดิคนเพิ่งลงรถมาอย่างเงี้ยดูดิจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นี่มันต้องขนาดไหนถูกไหมคะพี่หนูบอกว่าที่ตำรวจยืมเงินหนูแต่ทำไมเส้นทางบัญชีโอนไปที่บัญชีเดียวกันบัญชีของที่ชื่อพุทธิพงษ์นะอันนี้หนูเดี๋ยวให้ทนายคนตอบนะคะหนูวันนี้หนูอยากออกมาตอบเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคดีความหรือทุกอย่างให้ทนายเป็นคนตอบพี่ที่ถามเดียวมินนี่ปฏิเสธไหมเรื่องว่าฉายาเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์หนูปฏิเสธค่ะปฏิเสธ 100% ขออนุญาตครับเพราะว่ามันยังข้องด้วยพี่หนึ่งไม่เกี่ยวข้อง 100% ค่ะแล้วหนูก็ยังจำได้ว่าวันนั้นที่มีตำรวจอยากจะให้หนูเซ็นว่าเขาเกี่ยวข้องหนูเป็นคนยืนยันเวลา3:00กว่าหนูไม่เซ็นพอหนูไม่เซ็นปุ๊บวันนี้มันออกเป็นแบบนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบนะคะนี่หนูก็ออกปกป้องสิทธิ์ของหนูอยากขอโทษใครไหมหนูอยากขอโทษค่ะอยากขอโทษท่านบิ๊กโจ๊กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับหนูเลยอยากขอโทษพี่เอสุภชัยที่อยู่ดีก็ต้องอาจจะต้องโดนเรียกปากไปแต่ที่สำคัญสิ่งที่หนูอยากขอโทษที่สุดก็คือต้องขอโทษพี่หนึ่งเพราะในวันนั้นน่ะวันที่หนูโดนชุดพีซีดีจับกุมสายแรกที่หนูเป็นคนโทรหาโทรศัพท์เขาบอกให้โทรหาติดต่อญาติหนูกดสายเดียวโทรหาพี่หนึ่งสายเดียวเพราะหนูไม่รู้ติดต่อใครพี่หนูผู้หญิงตัวเล็กหนูทำยังไงอ่ะหนูจับตำรวจก็คือรู้จักแค่เขาก็กดไปปึ๊บเขาบอกว่าไปสอนอไหนไปทุ่งก็ไปทุ่งมหาเมฆก็ไปแค่นั้นเองค่ะแล้วพี่หนึ่งได้ช่วยเราเรื่องของการประกันตัวไหมไม่ค่ะหนูมีทนายของหนูทนายของพี่ชายหนูมาประกันตัวหนูแล้วรู้จักใครนอกจากพี่หนึ่งไหมครับในตำรวจรู้จักหมายถึงเป็นคนรู้จักกันแบบตำรวจต้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยรู้จักไม่ค่ะนอกจากจะเป็นญาติกันก็มีก็เป็นญาติเป็นตำรวจอยู่เงินที่ให้พี่หนึ่งยืมนี่คือมาจากไหนเงินหนูคือหนูอ่ะก็มีให้คนอื่นโอนให้ส่วนตัวหนูเองอ่ะก็ทำธุรกิจหลายอย่างหนูก็ยังมีบริษัทรับเหมาที่แบบว่าทำมันก็ไม่ได้กำไรอะไรหรอกเนาะแล้วก็ทำนำเข้าส่งออกแบบว่าพวกสินค้าออนไลน์สินค้าแฟชั่น
ัวเองก็ยังมีธุรกิจอยู่ไม่ใช่ว่ามีธุรกิจเลยมินนี่ครับจากที่เราดูติดตามข่าวมอนิเตอร์ข่าวอะไรที่สื่อนำเสนอออกมาแล้วที่คิดว่ามันไม่เป็นความจริงบ้างอะไรที่สื่อนำเสนอมาแล้วที่ไม่เป็นความจริงเหรอคะเราคิดว่าเราเป็นคนซัดทอดตำรวจทั้ง8คนหนูจะไปซัดทอดยังไงอ่ะรูปความคดีก็อยู่ที่สถานีตำรวจเป็นตำรวจด้วยกันก็ต้องไปขอดูกันได้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เนาะในเรื่องกฎหมายค่ะคุณไม่ได้ครับขออนุญาตสอบถามเลยครับว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่อะคะจิตใจก็ไม่ได้โอเคนะคะยิ่งมาเจอเรื่องอย่างนี้ใครจะโอเคเนาะมินนี่ครับแล้วอย่างบัญชีต่างๆหนูไม่ทราบเรื่องพวกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้ทนายเป็นคนตอบนะคะวันนี้หนูอยากตอบเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากๆเลยเพราะหนูเสียหายหนักมากมินนี่คะสาเหตุที่วันนี้เปิดหน้าชนอันนี้คือต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของเราหนูต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนนึงหนูบอกแล้วเบื้องต้นหนูมีลูกชาย6ขวบลูกชายหนูเล่น TikTok ไปแล้วเขาเห็นทุกอย่างหนูต้องปกป้องสิพี่ในเมื่ออยู่ดีรูปหนูหลุดออกมาไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าหนูสักข่าวเลยหนูต้องทำยังไงอะคะแล้ววันนี้หนูต้องใส่แมสเหรอในเมื่อหน้าทุกคนก็เห็นหมดทั้งประเทศแต่วินนี่ก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่เว็บพนันขอโทษทีเป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ยหนูปฏิเสธค่ะหนูปฏิเสธเพราะอะไรฮะหนูปฏิเสธเพราะรูปคดีถามทนายได้เลยค่ะหนูปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับการติดต่อที่หนึ่งล่าสุดตอนไหนคะที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยที่ไม่ต่อกันก็แค่ตั้งแต่บอสเรื่องนี้บอสตันหนูก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่ข้างนอกหรือเขาอยู่ข้างในอ่ะลองเอาลูกหนูไปถามเขาก็ได้เขารู้จักหนูไหมหนูเขาไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วหนูก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นอ่ะเป็นวันหยุดพอดีหรือเปล่าในวันถูกจับกุมข่าวก็เลยอาจจะเขียนว่าให้น่าสนใจว่าเอ้ามันท็อปปิกอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพาดหัวข่าวยังไงค่ะแสดงว่าสายสุดท้ายที่หนูหาพี่หนึ่งในเรื่องมาตอนถูกจับคือสายสุดท้ายที่คุยพี่หนึ่งป่ะใช่ค่ะคือสายสุดท้ายคือวันนั้นเลยค่ะวันที่28กรกฎาคมค่ะคุยอะไรกันครับก็คุยแค่ประโยคเดียวค่ะว่าเฮ้ยพี่หนูโดนจับกุมแค่นี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอบถามได้ครับว่าพ่อมือถือถูกยึดไปใช่ค่ะเพราะมือถือหนูคนที่ปล่อยหนูไม่ขอเอ่ยนะคะว่าเป็นใครเพราะหนูไม่ทราบแต่โทรศัพท์หนูถูกยึดไปชุด PCT 4เป็นคนมาจับหนูแสดงว่าภาพทั้งหมดเนี่ยแล้วก็หลักฐานทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวค่ะไอคลาวด์หนูมีเครื่องเดียวไม่มีการปล่อยไม่มีเลยค่ะใช่พอหนูโดนยึดโทรศัพท์ไปหนูต้องสมัครไอคลาวด์ใหม่ตั้งข้อสังเกตยังไงข้อมูลเราถูกยึดไปแต่สุดท้ายถูกออกมาหนูคิดว่ามันจะหลุดจากไหนอะคะพี่ถูกไหมคะหนูต้องหลุดยังไงเจตนาคิดว่ามีการแบล็กเมย์ไหมหรือว่าต้องการดิสเครดิตใช่ไหมพี่ว่าเจตนาดีไหมอะถ้าเกิดเอารูปออกไปแล้วเปิดเผยขนาดนี้แสดงว่าเตรียมฟ้องร้องเลยใช่ไหมคะหนูให้ทนายดำเนินคดีแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเสียหายมากมินนี่จริงจริงนิดนึงว่าวันนี้ที่ออกมาเปิดหน้าชนก็คือไม่มีใครสั่งการเรามาอยู่เบื้องหลังแน่นอนไม่มีใครสั่งการหนูแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูอ่านบางทีมันก็สนุกปากนะพี่หนูเองอะก็รับไม่ไหวหรอกผู้หญิงตัวเล็กแต่หนูก็ต้องออกมาพูดบ้างได้โทรคุยกับพี่หนึ่งหรือว่าไม่ค่ะไม่ได้โทรคุยเพราะว่าเราคิดว่าถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องไปช่วยตัวเขาก่อนเนาะเราก็ทำเขาเดือดร้อนเหมือนกันแต่เราก็ต้องปกป้องตัวเราค่ะการเดินทางมาในวันนี้เป็นก่อนกำหนดมีระยะที่ว่าพรุ่งนี้ต้องมีการรายงานตัวหรือเปล่าหนูไม่ได้รายงานตัวพรุ่งนี้นะคะยังไม่ถึงหนูรายงานวันที่14ค่ะวันนี้ทราบว่าจะเดินทางมามอบเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับตอนนี้น่าจะยังปิดหนูน่าจะมาไม่ทันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับค่ะแต่เดี๋ยวหนูจะเดินทางไปสน.ทุ่งมหาเมฆไปยื่นคำร้องไว้แล้วก็ให้รับลงบันทึกประจำวันไว้อะค่ะเมื่อกี้ที่มินนี่บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเราอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการพาดพิงเราไปแล้วว่าเราเป็นเจ้าแม่อ๋อไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวให้ดำเนินให้กฎหมายเป็นคำตอบแล้วกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแล้วเดี๋ยวให้จากเอกสารเพิ่มเติมที่ว่าชี้แจงให้กับพวกนักข่าวทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายอยากจะพูดถึงความรู้สึกยังไงสุดท้ายก็ความรู้สึกของหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้หนูแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนนึงก็เนาะถ้าเกิดหนูต้องรับเคาะกรรมอะไรหนูก็พร้อมที่จะรับสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วหนูพร้อมรับค่ะแต่อย่าเอาหนูไปเป็นเครื่องมือของใครเลยถ้าหนูต้องรับเป็นเครื่องมืออะไรนะคะหนูก็มีลูกเล็กอยู่จริงๆหนูก็ออกมาพูดในฐานะที่หนูอยากพูดได้พูดสักครั้งกลัวไหมกลัวค่ะพี่แต่หนูก็ต้องทำอย่างน้อยได้มีอะไรบันทึกเรคคอร์ดไว้แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงวันนี้มาเนี่ยเราตั้งใจมาจริงเลยหรือว่ามีใครวางไว้ไหมว่าจะต้องมาพูดอย่างนั้นจะต้องมาพูดอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดดูไลฟ์สไตล์หนูแล้วหนูเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วที่จะทำกิจกรรมทุกอย่างหนูเป็นคนตรงๆนั่นแหละค่ะมีอะไรจะถามอีกไหมคะถามได้วันนี้มันโยงไปเกี่ยวพันทั้งตำรวจทั้งคนดันเรือทั้งอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยหนูรู้สึกแย่ค่ะรู้สึกที่เป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องมาตกเพราะว่าหนูเป็นคนเริ่มเรื่องในข่าวที่เขียนไปใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็เลยหนูก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของหนูไงพี่ว่าเป็นยังไงเนาะ
ค่ะ